อีจีอิเคลียร์ชัดอนาคตโจนาธานเข็มดีเอกนิษฐ์ปัญญากับทีมชาติไทยหลังจากนี้ยังมีโอกาสแค่ไหนกับทีมชาติไทยชุดใหญ่ส่วนนักกีฬาทีมชาติไทยล่าสุดเดินทางถึงแคมป์เก็บตัวเรียบร้อยแล้วทั้งธีรธรบุญมาทันสุพนัทเหมือนตาไม่ขาดสายเดินทางสมทบการฝึกซ้อมก่อนเจอทีมชาติจีนฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกในขณะที่ข่าวของนิโคลัสมิเคลสันต้องวัดใจจะไปต่อยุโรป 500,000 ต่อเดือนหรือกับไทยลีกที่มูลค่ามหาศาล2ล้านบาทต่อเดือนแบบนี้คิดหนักจริงๆทั้งหมดนี้ติดตามไปได้แตงโมลงปิยะพงษ์หญิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยะพงษ์หญิงวันนี้นะครับเรามาติดตามนะครับทีมชาติไทยนะครับในการเข้าแคมป์ฝึกซ้อมนะครับและก็จะเดินทางไปแข่งขันกันที่ประเทศจีนนั่นเองนะครับก็ล่าสุดเลยนะครับก็ทั้งธีรธรบุญมาทันอิชิอิชนาทิพย์สงกระสินนะครับสุพนัทเหมือนตาก็เดินทางถึงแคมป์เก็บตัวเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็ต้องบอกนะครับว่าคราวนี้เลือกนักเตะที่ดีที่สุดในสายตาของมาซาทาระอิชิอิจริงๆนะครับเดี๋ยววันนี้มาฟังบทสัมภาษณ์และเรื่องราวต่างๆกันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องบอกว่าตอนช่วงเที่ยงครึ่งเนี่ยนะครับที่โรงแรมโนโวเทลฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนะครับก็ทีมชาติไทยชุดใหญ่เดินทางมารายงานตัวกันครบแล้วนะครับมีการประชุมมีการบอกแบบแผนรายละเอียดต่างๆ schedule timeline นะครับให้กับนักกีฬาได้รับทราบว่าจะต้องทำอะไรอย่างไรกันบ้างนะครับซึ่งการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นแมตช์ที่5และแมตช์ที่6ส่วนมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้มอบหมายนะครับให้กับอาจารย์หลังนะครับแล้วก็ทางด้านของพ่อตุ๊กนะครับซึ่งเป็นทางด้านของฝ่ายเทคนิคแล้วก็ทางด้านของหม่อมหลวงกิตติบดีนะครับประวิทย์นะครับสภากรรมการเข้ามาให้กำลังใจนะฮะและสนับสนุนการทำงานด้วยนั่นเองนะครับทางด้านของอิชิอินะครับหัวหน้าผู้สอนพร้อมด้วย25นักกีฬาที่เดินทางมารายงานตัวเนี่ยก็ขาดแค่ดอลละนะครับแล้วก็สุภโชคสารชาติที่จะตามมาสมทบภายหลังนะฮะก็ต้องบอกว่ามาซาทาระอิชิอิเนี่ยเปิดใจนะครับว่าการเตรียมตัวเนี่ยเตรียมตัวมาดีเราเตรียมตัวมาแล้วและเราจะนำสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเจอกับจีนซึ่งจากที่อิชิอิเขาไปดูตามสนามเขามีการศึกษาข้อมูลดูฟอร์มการเล่นของนักเตะแต่ละคนมาแล้วนะครับมีการพูดคุยกับประธานสโมสรและเฮดโค้ชแต่ละทีมรวมถึงผู้เกี่ยวข้องแล้วก็เลือกนักเตะเนี่ยที่คิดว่าดีที่สุดแล้วแหละคืออิชิอิเขาบอกว่าอันนี้คือพร้อมสุดแล้วเรียกดีที่สุดแล้วในมุมมองของเขานะความคิดของเขาบอกว่านี่คือช่วงระยะเวลาการซ้อมน้อยการจะทำความเข้าใจในแท็กติกระยะเวลาอันสั้นต้องมีฐานที่ทำงานมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับคือต้องมีภูมิมาก่อนนะมาอยู่ด้วยกันก่อนและเลือกจุดนี้มาก่อนในการเข้าแคมป์ครั้งนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันจะไม่ทันการแน่นอนว่าได้ข้อมูลหลายอย่างนะครับรวมไปถึงชนาธิปสงกรสินด้วยนะครับแล้วก็จากสโมสรด้วยจากคุณหมอด้วยนะครับมองว่าชนาธิปสามารถร่วมทีมได้คิดว่าจะใช้เวลาพักฟื้นเหลืออีกแค่ 2-3 วันก็น่าจะโอเคแล้วนะครับส่วนทางด้านของทีมชาติจีนเนี่ยที่มีการเตรียมตัวกันมานะฮะมีการโอนสัญชาติกันมาอิชิอิเขาบอกรับทราบรู้แล้วว่ามันเป็นแบบไหนอย่างไรแต่สุดท้ายแล้วเจอกับจีนยังไงต้อง3แต้มส่วนประเด็นอีก1ประเด็นนะครับเรื่องของโจนาธานเข็มดีแล้วก็เอกนิษฐ์ปัญญาเนี่ยผู้สื่อข่าวก็ถามไปว่ายังมีโอกาสอยู่ไหมกับทีมชาติไทยชุดใหญ่เนี่ยพูดกันตรงๆเลยนะครับมันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าจากกระแสดราม่าที่มันออกมาเนี่ยที่ไม่มีชื่อต่างๆนานาเนี่ยนะครับล่าสุดเลยนะครับทางอิชิอิก็ได้พูดถึงโจนาธานและเอกนิษฐ์ทั้ง2คนเนี่ยถอนตัวไป2ครั้งก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นชุดใหญ่หรือ U23 นะครับที่มีการประกาศออกมาเนี่ยเขาบอกว่าเขามองว่าไม่ได้เกี่ยวกับส่วนนั้นนะครับที่ว่าปฏิเสธแล้วเราไม่ได้เรียกเขากลับมาในครั้งนี้ไม่เกี่ยวเลยแน่นอนทั้ง2คนเนี่ยมีอยู่ในรายชื่อ57คนอยู่แล้วแต่มองว่าการเรียกตัวครั้งนี้มองที่นักเตะหลักที่ได้อยู่ร่วมซ้อมกับทีมและได้แท็กติกมากกว่านะครับมองตรงนี้มากกว่านะฮะส่วนแสดงว่า2คนนี้ยังมีโอกาสต่อไปกับเฮดโค้ชอย่างอิชิอิไหมอิชิอิเขาบอกว่าแน่นอนยังไงก็มีโอกาสทั้ง2คนมีโอกาสแน่นอนเพราะเขาอยู่ในลิสต์เมมเบอร์ที่เราลิสต์ไว้อยู่แล้วแต่เพียงแค่ว่าครั้งนี้มันอาจจะยังไม่ถึงช่วงเวลาของเขานั่นเองนะครับอ่ะในขณะที่ชนาธิปเนี่ยนะครับก็มีการ
การเปิดเผยเปิดใจออกมาถึงอาการบาดเจ็บต่างๆของเขาที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ชนาธิปบอกว่ามั่นใจมากแล้วก็เรื่องของอาการบาดเจ็บไม่ได้กังวลเลยนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นเจอจีนเจอสิงคโปร์ชนาธิปลงได้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปฟังบทสัมภาษณ์ของโค้ชแล้วก็ชนาธิปสงกรานต์กันเลยครับก็พอดีเมื่อวานทางทีมก็ได้หยุดแล้วก็ได้เข้าไปรักษากับทางแพทย์ทาง BG ครับเพื่อที่เราจะได้มีเวลาเตรียมพร้อมรีแฮบให้ดีที่สุดกับการมาซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมในทีมชาติแล้วก็พร้อมกับนัดเจอจีนให้ได้เร็วที่สุดครับจะไม่สามารถลงซ้อมได้เลยไหมครับหมอบอกว่าผมอาจจะต้องพัก 3-5 วันก่อนพัก 3-5 วันก็แปลว่าเจก็จะเหลือเวลาไม่กี่เซสชั่นในการซ้อมกับเพื่อนๆกังวลไหมครับในการจะจริงๆก็ไม่ได้เป็นการกังวลเท่าไหร่ก็อยากดูแลร่างกายตัวเองให้พร้อมที่สุดแล้วก็แล้วก็เตรียมพร้อมกับการที่จะเจอจีนแล้วก็เจอสิงคโปร์ก็อยู่ที่โค้ชเขาจะวางแท็กติกแบบไหนครับเจคิดว่าทีมชาตินี่สำคัญที่สุดไหมครับสำคัญที่สุดที่สุดในการเล่นฟุตบอลแล้วครับผมก็การที่เราเจอจีนแน่นอนว่าเราก็เป็นคู่ชกกันโดยมาตลอดทั้งมีทั้งชนะแล้วก็แพ้แน่นอนว่าในบ้านเราแพ้เขามาซึ่งมันเป็นสิ่งที่เก็บไว้ในใจผมตลอดและผมก็เจ็บจากนั้นนัดด้วยแน่นอนว่าผมเองก็มีใจอยากจะเอา3แต้มให้ได้แน่นอนว่าสิ่งสำคัญคือเราต้องเล่นด้วยกันเป็นทีมแล้วก็ไม่ประมาทครับเพราะว่ามันเป็นเกมระดับเอเชียมันเป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะเคี่ยวอยู่แล้วก็อยากให้ทุกคนช่วยให้กำลังใจทีมชาติไทยด้วยครับถ้ามีโอกาสก็อยากลงนัดนี้เพื่อแก้มือจากนัดแรกใช่ไหมผมว่าทุกคนอยากเล่นหมดนะครับเพราะว่ามันเป็นนัดที่ชี้ชะตาของพวกเราแต่ว่าในมุมของเจครับณตอนนี้ตำแหน่งไหนที่เจคิดว่าเจน่าจะโอเคที่สุดก็จริงๆตัวเราก็เป็นนักฟุตบอลด้วยครับพี่คือในทุกๆครั้งที่เราได้รับตำแหน่งได้ลงไปเล่นเราก็อยากทำหน้าที่ในตำแหน่งนั้นอ่ะให้ดีก่อนก็ไม่ว่าเราจะได้เล่นตำแหน่งไหนเราก็อยากทำผลงานให้ดีแล้วก็ช่วยทีมให้ได้มากที่สุดครับก็ไม่มีตำแหน่งไหนที่เราจะตอบได้อยู่ที่ว่าโค้ชอยากจะให้เราเล่นตำแหน่งไหนใช่これからなので準備はしっかりしてまずは中国戦に向かいたいなというふうに思ってก็เราเตรียมมาแล้วนะก็จากนี้ไปเป็นการเตรียมพร้อมกับการที่จะเจอจีนครั้งนึงครับในแคมป์อีกครั้งนึงครับการเรียกตัวผู้เล่นนะครับในครั้งนี้นะครับเราใช้อะไรบ้างในการตัดสินใจเรียกตัวผู้เล่นเข้ามาเสริมไม่ว่าผู้เล่นใหม่ที่เข้ามาで勝ち点をやっぱり6取れるメンバーっていうのを選びました。ก็แน่นอนครับจากที่เราไปดูตามสนามต่างๆนะครับมีการศึกษาข้อมูลดูประมาณของนักเตะแต่ละคนมีการคุยกับทางประธานสโมสรทางเฮดโค้ชแต่ละทีมและผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วเราก็เลือกนักเตะที่ดีสุดและการเตรียมพร้อมที่ดีสุดแล้วก็เพื่อเกมที่จะเจอกับทั้งจีนกับสิงคโปร์ในครั้งนี้นี่คือวิธีการเรียกนักเตะในการเข้าแข่งมีเพื่อนบอลถามมาว่านักเตะส่วนใหญ่ที่เรียกมาเนี่ยอาจจะเป็นหน้าเก่าๆซะเยอะมีน้องใหม่ที่อาจจะผลงานได้ในลีกแต่ว่าไม่ถูกเรียกตัวเข้ามาเนี่ยเกี่ยวไหมครับว่ามันเป็น2เกมสำคัญเลยอาจจะยังไม่กล้าเปลี่ยนทีมหรือว่ากล้าลงทีมในช่วงเวลาสำคัญแบบนี้細かく日数的にできないのでなのでやっぱりベースのメンバーがあってでそれで選手を何人か入れ替えるっていうところがまあ代表の選手の選び方なんじゃないかなというふうには僕は思ってますก็ความเครียดของโค้ชแน่นอนเรามีช่วงเวลาในการซ้อมน้อยและการจะทำความเข้าใจเทคนิคที่มันสั้นนั้นเราก็มีเบสหรือว่ามีหลักนักเตะหลักที่ว่าเราร่วมทำงานมาก่อนหน้านี้แล้วจะเป็นการเลือกนักเตะตัวจากจุดนี้มาก่อนเรื่องในการเลือกนักเตะเข้าแคมป์ในครั้งนี้ประมาณตัวสเนสุเรฟตารีมาดาชานเซอริมาเซอร์จิไกโน่代表期間もうそれはもう十分リストに上がってるメンバーなので、はい、十分あります。แน่นอนครับมีโอกาสแน่นอนสำหรับคนนะครับเขาอยู่ในลิสต์เมมเบอร์ที่เราลิสต์เอาไว้อยู่แล้ว57คนในนั้นครับเอาละครับนั่นก็คือบทสัมภาษณ์ของทั้งคู่นะครับแต่ตอนนี้นะครับต้องบอกว่าอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจเลยก็คือนิโคลัส มิเกลสันครับล่าสุดเนี่ยต้องตัดสินใจอย่างยิ่งยวดเลยนะครับในการที่จะย้ายทีมนะครับเพราะว่าโอบิโอดิเซ่เนี่ยตกชั้นพอตกชั้นแบบนี้เนี่ยมูลค่าเงินในการย้ายทีมของนิโคลัส มิเกลสันเนี่ยบอกได้เลยนะครับว่าถ้าไปนะครับถ้าไปอยู่ในยุโรปเนี่ยเขาบอกว่ามีเงินเนี่ยประมาณสัก 3-5 แสนตีไว้ 5 แสนแล้วกันนะครับถ้า 5 แสนใน 1 ปีเนี่ยรับประมาณสัก6ล้านบาทนะครับ6ล้านบาทเนี่ย2ปีเท่ากับ12ล้านมันจะพอไหมมันจะแฮปปี้ไหมอยู่ที่ทีมที่ย้ายไปด้วย
แต่ตอนนี้เนี่ยมันดันมีข้อเสนอที่มันล่อตาล่อใจแล้วมันเป็นตัวเลขที่บอกว่าโหถ้าย้ายมาแบบนี้เนี่ยโอ้น่าคิดเหมือนกันนะครับนั่นก็คือ BG นั่นเองมีการเปิดชื่อ BG ปทุมยูไนเต็ดยื่นข้อเสนอวัดใจนิโคลัสมิเคลสันวิงแบ็กพลังม้าด้วยค่าเหนื่อยต่อเดือนนะครับ2ล้านบาทนั่นหมายความว่าเล่นที่ไทย1ปีรับ24ล้านเล่น2ปีเซ็นสัญญา2ปีรับ48ล้านเน้นๆโอ้โหแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าวัดใจครับเอาไงครับมาตรฐานยุโรปสูงกว่าแต่ตอนนี้12ล้าน2ปีกับ48ล้าน2ปีถ้าเป็นคุณผู้ชมทุกท่านจะคิดอย่างไรฝากคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยครับเรื่องนี้ครับแหมจะบอกว่าเฮ้ยยังไงเราต้องพัฒนาตัวก่อนเหนื่อยกว่ายากกว่าได้เงินน้อยกว่ากับงานเบากว่าแล้วคุณได้48ล้านแต่อนาคตเนี่ยไม่รู้เป็นยังไงอันนี้ต้องตัดสินใจนะครับอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับทุกท่านฮะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ